ต้นฉบับคลิปจาก Hello แด่ให้สิภาคไทยโดยก็นั่นเราครับผมนี่ทำไมกันล่ะทำไมนายถึงไม่หนีสิ่งที่นายสู้ด้วยนะคือหลอดแชกกี้เลยนะมันไม่มีทางที่นายจะเอาชนะเขาได้อยู่แล้วทำไมล่ะทำไมนายถึงไม่หนีประสิทธิโชคถ้านายได้อินฟินิตี้กันเล็ดนั่นนายก็หนีจากเขาได้ง่ายๆแท้ๆแต่นายกลับเรื่องที่จะสู้งั้นล่ะแค่มีอินฟินิตี้กันเล็ดอ่ะมันไม่ช่วยชนะหลอดแชกกี้ได้หรอกนะไอ้โง่ไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็จะหาทางช่วยนายให้ได้คิดจะช่วยมันยังงั้นน่ะเออใครกันใครมาที่หลุมศพตอนกลางคืนเหรอแกเป็นใครกันฉันเองหลอดแชกกี้อ๋อนี่ท่านคิดอยู่แรงมันต้องมีพรรคพวกของเจ้าประสิทธิโชคมันเหลืออยู่ดีจริงๆที่มาดักรอไว้น้อยถึงเป็นท่านก็มายอมไม่มาขวางหรอกฉันจะช่วยเพื่อนให้ได้งั้นน่ะงั้นก็จงตายกลายเป็นผีเฝ้าโรงพร้อมกับเพื่อนของเจ้าที่นี่ซะเถอะอ่ะฮะคิดว่าฉันมาที่นี่โดยไม่เตรียมตัวก่อนหรือไงหลอดแชกกี้ย่าฉันจะมุ่นไปติควอนตัมกลับไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเองไม่ยอมไม่ทำแบบนั้นหรอกเอาไว้เจอกันนะหลอดแชกกี้ไปละนี่เชื่อแกนะแกเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะต้องย้อนไปวันนั้นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น4เดือนก่อนเป็นวันเดียวกับที่ประสิทธิโชคบุกมาชิงอินฟินิตี้กันเล็ดในที่สุดข้าก็ได้อินฟินิตี้กันเล็ดมาในที่สุดมันก็มาถึงวันที่ข้าจะได้ช่วยจักรวาลเอาไว้เอออะไรวะโย่ไงเช็คอ้าวเฮ้ยเช็คมาทำอะไรที่นี่ประสิทธิโชคนั่นนายจริงๆเหรอใช่ฉันเองทั้งจักรวาลก็มีฉันอยู่แค่คนเดียวแล้วแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วประสิทธิโชคหลอดแชกกี้กำลังเดินทางมาที่นี่และฉันต้องการให้นายช่วยได้โปรดประสิทธิโชคให้ฉันยืมพลังของนายเถอะจะจัดการหลอดแชกกี้เหรอได้สิไอ้เพื่อนยอดถึงไหนถึงกันอยู่แล้วนี่แกนะแกเช็คลุงงี้น่าจะฆ่ามันไปเลยไม่น่ามัวไปยืนคุยเลยถ้ามันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วนะฮะเสียงแบบนี้มาแล้วเหรอฉันคิดว่าอยู่แล้วต้องเป็นแกประสิทธิโชคใช่เป็นฉันเองหลอดแชกกี้ฉันมาจัดการกับแกโดยเฉพาะเลยฉันฆ่าแกในจักรวาลนี้ไปแล้วจะฆ่าเพื่ออีกสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามต่อไป